เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ2เขาถามว่าจากสายายอาหารข้างล่างนี้สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิตสิ่งมีชีวิตกินพืชสิ่งมีชีวิตกินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์ก็คือเขากำหนดตัวสมมติมาเป็นสิ่งมีชีวิตสมมติก็จะมีกอขอคองอจอชอซึ่งภาพเดียวค่อยมาเนี่ยจะเห็นว่ามันโยงไปด้วยลูกศรเต็มหมดเลยใช่ไหมก็คือแสดงถึงสายายอาหารนั่นเองก็จะเห็นว่าตัวที่ชนกับหัวลูกศรเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กินตัวอื่นส่วนตัวที่มีหางลูกศรชี้ออกมาก็แปลว่าถูกกินนั่นเองเราจะเห็นว่ากอไก่เนี่ยจะถูกกินหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปกินใครแปลว่าอะไรแปลว่ากอไก่เนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าผู้ผลิตเนี่ยก็คือกอไก่ทีนี้เราก็ดูว่ามีตัวอื่นอีกไหมที่มันไม่ต้องไปกินใครเลยก็คือเป็นตัวที่มีลูกศรชี้ออกอย่างเดียวก็เห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือจอจานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะมีผู้ผลิตอยู่สองตัวก็คือกอไก่กับจอจานต่อมาสิ่งมีชีวิตกินพืชทีนี้เราได้แล้วว่ากอไก่กับจอจานเป็นผู้ผลิตใช่ปะซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่อะก็คือพวกพืชเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่าพืชอ่ะก็คือ2ตัวนี้นะทีนี้เราก็ดูว่ามีตัวอะไรบ้างที่มากินพืชก็ดูว่าลูกศรเนี่ยมันชี้ไปหาตัวอะไรบ้างก็เห็นว่าจะมีงองูขอไข่แล้วก็ชอชิงนะแต่ว่าเขามีคำถามอีกอันนึงก็คือเป็นกินพืชและสัตว์ใช่ไหมก็จะเห็นว่าขอไข่อ่ะมันกินพืชอย่างเดียวแต่งองูอ่ะมันกินชอชิงด้วยซึ่งเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นงองูก็จะเป็นพวกกินทั้งพืชและสัตว์แล้วก็ชอชิงก็จะเป็นพวกกินพืชอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบขอไข่กับชอชิงส่วนพวกสิ่งที่มีชีวิตที่กินทั้งสองอย่างก็จะตอบงองูสุดท้ายก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินแค่สัตว์อย่างเดียวก็เลยอยู่ตัวเดียวละก็คือควายนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบตามนี้เลยนะโอเคไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปต่อข้อ3ในเทปถัดไปเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดู Nestle School